วันนี้เดี๋ยวพาไปโหมโรงกันสักหน่อยนะคะว่าเจ้าภาพจีนในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้เขาให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องของการคัดกรองโควิด-19 อย่างไรกันบ้างกับรายงานพิเศษของเราจากทีมข่าว T-Sport 7 ค่ะติดตามรับชมและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่24ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง2022ที่ประเทศจีนรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพใกล้จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการกันแล้วตอนนี้ทีมข่าว T-Sport 7ของเราก็ได้เดินทางมาถึงกรุงปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันหลังจากที่ใช้เวลาเกือบ2วันเต็มในการเดินทางจากต้นทางที่ประเทศไทยและต้องมารอต่อเครื่องที่สิงคโปร์ก่อนที่จะเข้ามายังกรุงปักกิ่งซึ่งทันทีที่มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งทางเจ้าภาพก็ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรัดกุมตั้งเท้าลงจากตัวเครื่องก็จะมีบรรดาเจ้าหน้าที่สวมใส่ชุด PPE คอยต้อนรับพร้อมกับชี้แจงให้ผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมในปักกิ่ง2022ครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การยืนยันตัวตนซึ่งผู้เข้าร่วมในโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ทุกคนจะต้องส่งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศ72ชั่วโมงรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ทางเจ้าภาพต้องการจะทราบมาล่วงหน้าเท่านั้นยังไม่พอพวกเรายังไม่ได้ออกจากสนามบินง่ายๆหากยังไม่ได้ทำสิ่งสำคัญที่สุดในมาตรการนี้นั่นคือการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR อีกครั้งก่อนที่จะจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งด้วยรถโดยสารที่ทางเจ้าภาพเตรียมการไว้ให้ทั้งหมดทั้งมวลที่ทางเจ้าภาพต้องมีมาตรการที่รัดกุมระดับสูงขนาดนี้เนื่องจากตอนนี้ทางประเทศจีนยังคงทำการปิดประเทศไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเดินทางเข้ามาทำให้การเดินทางมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรการที่เข้มข้นของทางเจ้าภาพทุกขั้นตอนเพื่อเป็นไปตามนโยบายที่ทางเจ้าภาพวางไว้คือซีโร่โควิดหรือโควิดต้องเป็นศูนย์ส่วนวันนี้พวกเราขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนแล้วจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง2022มาฝากคุณผู้ชมกันในครั้งต่อไปอานกรจารึกศิลป์ถ่ายภาพกฤตินมาทีมข่าว T-Sport 7รายงานจากกรุงปักกิ่ง Thank you สาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7ระหว่างวันที่4-20กุมภาพันธ์2565และสรุปไฮไลท์ผลการแข่งขันทุกวันเวลา 23:00 นอย่าลืมติดตามทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาของเรานะคะ4กุมภาพันธ์นี้ค่ะมี4นักกีฬาไทยนะคะที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้ใกล้ชิดกันไปเลยนะคะผู้สื่อข่าวของเรานี่รายงานดิฉันกำลังจะแซวอยู่เลยว่าเป็นยูทูบเบอร์จาก T-Sport 7นั่นเองก็เป็นการรายงานที่ดูเท่ดีชิวๆชิวๆก็เก็บบรรยากาศเอามาฝากกันเพราะว่าการที่มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ก็ไม่ได้มีแฟนกีฬาเข้าไปชมเกมการแข่งขันนะก็ค่อนข้างแบ่งสรรปัดส่วนแบบจัดสรรอย่างชัดเจนว่าทีมไหนอยู่อย่างไรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19และในช่วงท้ายคลิปเมื่อสักครู่นี้น่าจะได้เห็นกันนะคะที่เจ้าหน้าที่สวมชุด PPE แล้วก็จะมีการเพ้นเป็นนี่ไงหนังเสือแต้มสีชมพูนิดนึงเพราะว่าเดินทางไปก็เป็นช่วงตรุษจีนพอดีเนาะก็ถือว่าเป็นการเอาเรื่องเอาชายต้อนรับกันนะคะนักท่องเที่ยวได้เห็นผู้สื่อข่าวได้เห็นแบบนี้ก็อมยิ้มไปตามๆกันค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ปีขานอย่างเป็นทางการค่ะติดตามรับชมและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่24ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7ระหว่างวันที่4-20กุมภาพันธ์2565และสรุปไฮไลท์ผลการแข่งขันทุกวันเวลา 23:00 น. T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา